ขาฟังไม่ออกว่าฉันก็ลองร้องเพลงพี่พี่ตู่ภพธรรถมาวันนี้เป็นเช้าวันที่3ของทริปญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยว11โมงเราจะต้องเอากระเป๋าไปฝากงาดำ แมวดำ ยามาโตะที่ไหนเราก็เลยมีเวลา1ชั่วโมงในการมาเดินเที่ยวชมเมืองทากายามะที่ที่เราจะไปคือที่ที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนแน่ๆยูนิโคลทากายามะไปซื้อถุงเท้าไปกระเดะกระเดะเอามาอากาศอย่างนั้นแหละเพราะอยู่ในห้องอุดอู้มีแต่ฮีเตอร์1ชั่วโมงเดินมาถึงแล้วในระยะทาง800เมตรภายในประมาณไม่ถึง10นาที7นาทีตอนนี้พอเราเดินเข้ามานะคะมันก็จะคล้ายๆกับ Commercial Village อ่ะชั้นเดียวเหมือนแบบในปตท.บ้านเราอ่ะที่ไม่มีปั๊มน้ำมันจะมีร้านแตงโมข้าวแกงสุพรรณกล้วยปิ้งอะไรอย่างนี้คนเรามันจะสควอทมันก็สควอทที่ไหนก็ได้คนเรามันจะสควอทที่ไหนก็ได้เออตายไอ้คนเสียงดังวันนี้เราเดินกลับมาจากยูนิโคลด้วยมือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่เปิด11โมงเราก็เลยกลับมาเก็บของตอนต๊อกแต๊กเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากแมวดำแล้วก็ออกไปกินอาหารกินเสร็จแล้วเราก็ค่อยขึ้นรถไฟไปโคราชรถไฟจะไปโคราชสดดังฟาดในโขเกโรสดดังโมกโขนากายาม่าตอนนี้นะครับเราก็ฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วส่งกระเป๋าไปที่เรมชินโอซาก้านะฮะโรงแรมเราจะอยู่บนสถานีรถไฟเลยนี่เราก็กำลังหาร้านอาหารกินก่อนที่จะเดินทางตอนนี้นะครับเราอยู่ระหว่างทางบนรถไฟกำลังนั่งไปที่โคราชตดดังป้าถึงราชบุรีนะฮะไปรีสอร์ทอะไรนะรีสอร์ทออนเซ็นนะนั่งอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็กินเกินอะไรไปเดี๋ยวกำลังจะเล่นเกมใบคำแต่ในรถไฟมันต้องเล่นเงียบ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 ไก่ร้องเพลงร้องเพลงไก่อะไรไก่ร้องเพลงอ่ะที่เราร้องเพลงเออไก่อะไรเอออุ้ยที่อยู่ในเซเว่นรับตืดๆเพิ่มไหมคะก่อนเออถูกต้องที่ย่างชอบกินเป็นอาหารประเภทกะทิที่มีใส่มันฝรั่งใส่ถั่วไปด้วยแกงกะทิสีเหลืองๆมัสมั่นอะไรมัสมั่นอะไรมัสมั่นไก่เออลาดลาอะไรลาดนาเออเม็ดขาวๆข้าวผัดแกคนเนี้ยข้าวผัดปลาเค็มเออหมาแงนเพิงเออที่กระโดดกระโดดกระโดดเป็นยางยางกระโดดกระโดดที่แท่นกระโดดอุ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะสปริงเหรอสปริงก็สปริงบอร์ดอันนี้คือการใบงูนะครับธนสุการฝนเทมารีนแทมแทมอะไรโบลีนเออไปแล้วเราลงที่สถานีเกโรเรียบร้อยเดี๋ยว2:35รถชัตเทิลบัสของโรงแรมที่เราจะไปออนเซ็นเขาจะมารับWhat?
รถบัสเลยนี่คือชัตเตอร์บัสมาถึงนะฮะเขาก็ให้ยึดรองเท้าก่อนเลยวุ่นวายนิดๆแต่ก็เดี๋ยวคงเป็นระบบเขาอะโรงแรมโคตรสวยเลยแก๊งคนจีนอะมาทีมแบบครอบครัวหนึ่ง13คน7คนอะออนเซ็นหมู่อะนี่เห็นป้ายเปล่าเขาได้ Echo ได้ 8.7 Guest Review Board ได้ 8.8 TripAdvisor โอ้ได้รางวัลเยอะนะขอให้ชูสยูกาตะนะตอนนี้คือลำคันเด็กกว่าลำคันเด็กตบให้ล่วงเลยมีลูกไหมล่ะไม่มีเว้ยเรากำลังจะไปห้องกันอะไรเราดิบเกินเขาพาเราไปห้องพักเพิ่งรู้ว่านี่ทางขึ้นส่วนตัวของเราในห้องนอนเว้ยมันไม่รู้เรื่องก็คือกลางคืนพอเราอะไรเสร็จจะมีพนักงานมาปูที่นอนให้เราตรงนี้เลยกองกองกองว้าสี่จะเต็มนี่เปิดได้ไหมเนี่ยอันนี้คือตู้เสื้อผ้าตัวเลมอนฮะตัวเลมอนโอ้ใช่เหมือนโนบิตะเลยอ่ะที่เปิดตู้เสื้อผ้ามาเราก็จะมีอังพับลิกบัสอีสเซคันด์ฟลอร์เย่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปห้องของพี่ประเข็มพ่ออูแม่จูอยู่นะครับนี่เซยุกะตะเอ้ยของอีซุนจะเจอไอ้หมูมันเต็มก็ได้807เรามาจากข้างของนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิฟพาหลงนะครับตอนนี้เราได้หลงอยู่ในตึกของโรงแรมไปที่เรียบร้อยนะฮะชื่อมากังออนเซ็นถึงกับมีแผนที่ให้นะฮะ401เราถึงนี้ก็นี่ไงเขา801ไปทางนี้โอ้ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคไปชั้น8วิ่งหัวล้านซับซ้อนจริงเลยเคียบเห็นกล้องหัวล้านเลยแล้วสนใจใช่ไหมใช่
เฮ้ยลงไปเดินได้ไกลลงไปเดินได้ไกลเลยแต่ห้องย่าแพงห้องก้อยแพงเบาคนนะขอบคุณครับไปเจอชอบมากเลยค่ะห้องสวยห้องเต็มสวยมากอันนี้เป็นอินดอร์บาสเป็นห้องนอนพ่อแม่จะเป็นแบบมูเดิร์นนะถูกแถวพี่เค็มเองคนญี่ปุ่นใช่คุ้งห้อยใส่ของมาคุณเชฟอะเชฟที่แรกป่าคุณก็จะไม่ห้อยเลยจักรพรรดิอากิฮิโตะของญี่ปุ่นนะก็มาพักเขามีห้องแบบหรูมากๆพักกันไม่จุ๊บพักกันไม่จุ๊บก็มาเยี่ยมครั้งเดียวแล้วเออขึ้นมาแล้วราคาถูกไปไม่รู้เลยเมจุ๊บขึ้นบันไดจะตายเอามันไพรเวทจริงๆตาเช้าเลยดีเนาะเวิร์กมาแช่กันสวยมากใครมาแช่กันติดตรงเนินชวนแม่แกมาแช่เพิ่งกลับมาจากแช่ออนเซ็นนะครับเป็นพับลิกผมไปแช่แบบพับลิกนะมีทั้งห้องแบบอินดอร์แล้วก็เป็นแบบเนเชอรัลเป็นเอาท์ดอร์ไปเลยก็แช่2อันอันเนเชอรัลเพลินมากแต่ว่าคือน้ำไม่ได้ค่อยร้อนมากนะก็สบายๆแบบร้อนดีแต่ไม่ร้อนแบบขนลุกสู้อะไรเงี้ยห้องที่พ่อแม่ผมจองให้สำหรับฮันนีมูนเนี่ยเป็นห้องที่ private มากขนาดทางขึ้นห้องยังเป็นบันไดขึ้นมาห้องส่วนตัวเลยและหน้าห้องเนี่ยคือไม่มีห้องคนอื่นเป็นห้องส่วนตัวอยู่คนเดียวมีแช่ออนเซ็นของตัวเองเป็น outdoor ออนเซ็นด้วยสงบมากสงบมากๆมีเสียงกาแบบในการ์ตูนด้วยนะกากาคือไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่เป็นที่สำหรับเดินไปถ่ายรูปอะไรเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะสวยไหมสวยคือถ้ามีแรงไปถ่ายได้เลยแต่ว่าผมว่าผมขอเสพบรรยากาศแบบด้วยเลนเนื้อของผมดีกว่าเลนตาของผมเนี่ยนี่ผมก็นั่งชิลสวัสดีครับที่รีสอร์ทนี้นะฮะโรงแรมนี้มีเครื่องฟอกอากาศด้วยอย่างห้องพ่อแม่ผมก็จะมี3ตัวเลยยี่ห้อต่างๆด้วยนะไม่เหมือนกันห้องนี้คือตัวที่ฮิตในไทยแลนด์อยู่ตอนนี้เลยได้ลองเทสกันสักนิดนึงเขาให้ดมงี้เหรอใส่ญี่ปุ่นล้วนเอาเหอะครับดูขนาดความกว้างนะประมาณ40เซนสูงเนี่ยประมาณ50กว่าเซนโอ้ยประมาณเหนือเข่าขึ้นมานิดนึงแล้วน่าจะยกไปไหนมาไหนได้นะน่าจะยกกับไทยได้นะสี่ตำรวจญี่ปุ่นมาลากแน่นอนคัดเรามาที่ชั้น7เพื่อมากินข้าวนะครับห้อง701เป็นห้องกินข้าวเป็นห้องส่วนตัวคือเข้าไปได้เลยปะโอเคตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะ701ห้องกินข้าวจ้าอันนี้เป็นอาหารโบราณตำรับญี่ปุ่นเขาเรียกไกซีกิก็จะเป็นชุดๆน่ะเหมือนอาหารฝรั่งมีแอปเปไทเซอร์มีเมนคอร์สมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจะกระจุกกระจิกแล้วก็ประดิบประดอยมากนี่คือเมนูใช่ป่ะแบบแพงสุดชาบูเนื้อ A5
โอ้ยฮะระหว่างที่พ่ออูยังไปเอาไปติดกาวฟันปลอมเราก็มาเตรียมของขวัญนะของผมอยู่ในเสื้อตรงนี้นี่ห้อยห้อยอยู่นี่นะพ่ออูมาติดกาวฟันปลอมมาเรียบร้อยยิ้มโอเคฉลองทริปญี่ปุ่นนี่นะฮะเราก็ได้อาหารมาครบคอร์สเลยครับดูซะนี่คือเนื้อ A5 นะฮะมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนาะตอนนี้พี่เกมกำลังกินแอปเปิลไทเซอร์อันนี้ต้องทำพอนซึเองมีซาชิมิแล้วก็ค่อยเนื้อแล้วก็กินเหล้าเย่โอเคงั้นเดี๋ยวจะกินให้ดูขอช้อนไปแม่ทั้งนี้แม่กินเข้าไปยำว้าเอ5ลงไปแล้วเอ5ไม่อร่อยอันนี้คือฮิดะ A5 เรามาชิมเหล้ากันมันมี3อย่างมีรสหอมหอมหวานๆนิดนึงอันนี้อะไรอันนี้บางกว่าเหล้าขาวหน่อยมันเขียนภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่รู้อะไรนะอันนี้สีจางเปรี้ยวครับ อันนี้เหล้าขาวเหล้าขาวเลย แล้วก็มีสาเกแบบอีเลอะ อันนี้ อันนี้มันเหมือนตะกี้ลาพลัมยาเด็ก นี่มะนาวส้มส้มเลยมีรสสุดส้มรสสุดคนไทยชอบหวาน1 2 3ให้พอยืนเลยเมาเว้ยเมา กินแก้วเดียวเมาแล้วเอาสาวหน่อยเอ้ย Happy birthday Happy birthdayHappy birthday. Yeah. Present. Oh. Okay. Present. Happy birthday, Gabri. Thank you very much. มีของขวัญให้ด้วยนะครับ Thank you very much. ตั้งกล้องสิ Happy 66th birthday. Our big daddy. สามสองหนึ่งทางโรงแรมนะครับเขาก็ให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆกับพ่อโออันนี้คือเค้กที่แม่จุสั่งเอาไว้กับโรงแรมเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่จุให้พ่ออูนะเออแปลว่าชาติหนึ่งให้ที Happy birthday our big daddy อูอันนั้นคือของขวัญจากโรงแรมให้พ่ออูและนี้ของขวัญกิฟต์ย่างแต่งงานฮันนีมูนและของฉันล่ะต้องให้แม่จุพี่เคนทำอะไรอ่ะไม่มีอ่ะเออมันสวยมันคือแก้วเออสวยแก้วดีมีของแน่นนะของบัตรซูเวนีร์คู่กันสองใบมีสีด้วยสวยนะเอ้ยพร้อมก็เหมือนกันอีแต่เป็นย่างอยู่เขาทำหน้าน่าเกลียดไปนี่เขาทางขวานี่ Happy birthday ไม่รู้ไม่ผมก็ถ่ายก่อนสิมันไม่ต้องถ่ายมันมียี่ห้อนาฬิกาว้าโชว์ยากอะว่าพ่ออูมีแบบเยอะมากแล้ว
คะแล้วตัดมา3ข้อพอดีวิพอดีเลยดูดีนะดูดีนะโดยที่ให้พนักงานผู้หญิงเป็นคนลองใส่บอกว่าเข้าคุณเนี่ยแขนสวยเข้าแขนอ้วนเขาอ้วนเขาก็สะดุ้งนิดนึงเขาก็ได้ค่ะ1 2 3อ่ะตาฉันว่าไว้โอ้ย่างเขาไม่มีการ์ดขึ้นเลยมีการ์ดมาเย้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เย้ทำไมไม่หอมย่างหอมไปแล้วทำไมต้องคอยพิทักษ์อะไรให้ย่างไม่ได้อะไรแต่แม่ยังไม่มีนาฬิกาปัดแต่ก็มีเสียงกระซิบมาจากทางนี้ว่าแต่แม่ยังไม่มีนาฬิกาปัดเลยแม่คือไม่ได้เขียนเรียงความเหมือนย่าย่าเขียนเรียงความย่าต้องเขียนเรียงความในการ์ดให้ทุกคนยาวแบบยาวเลยค่ะหนึ่งปีก็มาเขียนนี่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 ว้าวดูหน่อยค่ะเขาขอเกอิชาล้วงก่อนได้ค่ะเกอิชารอสักครู่นะคะว้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์อุ้ยไม่น้อยหน้าอายุแล้วเฮ้ยเพื่อนกับพ่อละทายก่อนทายเหมือนกับจะเป็นกระเป๋าตังค์ว้าวว้าวไม่มีเงินใส่มาแล้วไงล่ะทีให้น้องมันมีเงินนี่ให้พ่อไม่ให้เงินขอบคุณนะลูกชอบปะคะชอบใครเขาเล่นอย่างนี้กันที่ของเราเองแล้วหันไปเจอตัวเองกินเข้มทำไมเราก็นั่งสนทนากันที่ห้องพ่อแม่นะครับเข้มเรียบร้อยดึกๆแล้วกลับไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเราต้องตื่นแต่เช้าออนเซ็ตมันเข้าได้ถึงตีสองแล้วก็เว้นตีสองตีสามไว้ชั่วโมงหนึ่งเขาจะคลีนแล้วก็ตีสามก็เข้าได้เลยก็ถ้าไหวก็จะเข้าแต่ดูทรงขี้เกียจว่ะเดี๋ยวนอนแล้วก็7 โมงตื่น7 โมงครึ่งกินอาหาร9 โมงเราจะไปขึ้นรถไฟกันไปโทยามะโทยามะใช่ค่ะพรุ่งนี้เราจะออกจากเกโรไปโทยามะถึงโทยามะก็ต้องมันบักบ่าย3 โมง 4 โมงละก็เดินเล่นแถวๆโรงแรมบายบายกู๊ดไนท์